มนฤดียมาภัยอดีตนางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเชื่อว่ามีหลายคนคงรู้จักเธอกันเป็นอย่างดีสำหรับตุ๋ยมนฤดียมาภัยอดีตนางเอกระดับซูเปอร์สตาร์จากช่อง7เด็กยุคใหม่น้อยคนนักที่จะรู้จักเธองานนี้ต้องอายุ30ปีขึ้นไปถึงจะร้องอ๋อเพราะเจ้าตัวโด่งดังเป็นพลุแตกเล่นหนังเรื่องไหนก็ปังทุกเรื่องเช่นดาวพระศุกร์ดอกโศกมัจจุราชสีน้ำผึ้งน้ำเสาะทรายหนูเป็นสาวแล้วสวรรค์เบี่ยงบ้านสายทองเป็นต้นมนฤดียมาภัยเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคม2505มีพี่น้อง4คนเป็นผู้ชาย1คนผู้หญิง3คนเป็นหลานแท้ๆของคุณป้าผุสดีสังวริบุตรภรรยาของไพรัชสังวริบุตรเจ้าของบริษัทดาราฟิล์มจบการศึกษาจากวิทยาลัยพาณิชยการพระนครปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเล่นละครมาตั้งแต่ยังเด็กคือเรื่องพระทินวงศ์และแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือน้ำเสาะทรายเมื่ออายุ11ปีเป็นนางเอกภาพยนตร์เต็มตัวเรื่องแรกตอนอายุ16ปีเรื่องกามจากนั้นก็มีชื่อเสียงโด่งดังจากละครช่อง7ซึ่งก็มีหลายเรื่องเช่นดาวพระศุกร์คู่กับพลพลาพรและต่อด้วยดอกโศกคู่กับพระเอกคนเดียวกันจนกลายเป็นคู่ขวัญทางทีวีซึ่ง2เรื่องนี้ได้กลับมาทำเป็นภาพยนตร์จอเงินอีกครั้งต่อมามีผลงานทางภาพยนตร์จอเงินกับละครจอแก้วทางช่อง3และช่อง7อีกหลายเรื่องก่อนจะผันตัวไปเป็นผู้จัดละครค่าย PD Video Production ภายหลังไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีของหลวงตามหาบัวและหันหลังจากวงการมายาในที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่มลิลายมาภัยแม่ของอดีตนางเอกนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจาก siamtoday.com